สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพอกันได้แล้วนะจ๊ะกับช่องกินน้ำกันทีวีเมื่อนี้น้ำสิพามากินย่ำปลาแซลมอนนะจ๊ะปลาแซลมอนตอนยังไงจ๊ะเพชรสะใจขนาดจ๊ะเมื่อนี้กระดาษเสบักพริกจังมันจักเม็ดบุประมาณ40เม็ดจ้ะแล้วก็เอาใส่บักพริกป่นนะเบื้องตอนปลาแซลมอนย่ำใส่กับปุ่นนะจ๊ะใส่กับปุ่นน้ำปลาแดกกินมากลายกินผู้เดียวกะเพชรจะใจขนาดค่ะเ
สื่อปลาเซลมอนมาแต่มองเห็ดงานจ้ะเพราะว่ามองเห็ดงานเนี่ยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขายพวกของสดพวกปลาพวกอย่างนั้นจ้ะปลาเซลมอนอยู่นอร์เวย์กะแพงนะจ๊ะข้างนอกมืดแล้ว6 โมงครึ่งบ้านเฮาก็สินอนอยู่เบิดแล้วเนาะจ้าหกโมงครึ่งอยู่นอกเวกอะบ้านเฮากับประมาณ5 ทุ่มกว่าเที่ยงคืนกว่านะจ้าเวลาอยู่นอร์เวย์ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาสิหมุนเวลากับเมืองไทยน่ะประมาณเมืองไทยนี่สิไปก่อน5 ชั่วโมงจ้ะแต่ว่าเขาหน้าหนาวเนี่ยก็สิหมุนนาฬิกาใหม่ก็สิเมืองไทยนี่สิไปก่อนในนอร์เวย์นี่6 ชั่วโมงจ้ะตอนบักใหญ่ค่ำใหญ่จุใจเลยจ้ะบักเขือเล่นใส่ซื้อใส่บักคือบ่มักกินบักเขือเล่นใส่ตกแต่งให้มันมีรสชาติจังหน่อยแต่ว่าเป็นคนบ่มักกินบักเขือเล่นนะจ๊ะเผ็ดคักจ้าพี่น้องต้องเผ็ดต้องแสบเพื่อทันวาอีกตัวนึงอิ่มแล้วจ้าจะว่าอีกจะค่ำก่อนแสบคักหวานขนาดปลาเสือหมักเมื่อนี้น้ำสาวสกุลกับไปก่อนนะจ้ามาพอกันคลิปใหม่ได้จ้าสวัสดีค่ะ